สวัสดีครับกลับมาอยู่กับช่องโอ้ปอ Channel กันอีกแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยฝนตกทุกวันเลยนะเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่แอดอัดอยู่เนี่ยก็ฝนตกเหมือนกันเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยแอดนำบรรยากาศของแฟนซายแล้วก็เวทีอิงกิกาโยที่น้องสาวของพวกเรานะครับได้แก่เจนนี่จีซูโรเซ่ลิซ่าเนี่ยได้ไปออกกันนะครับก็ต้องบอกว่ามีแฟนๆหลากหลายชาตินะครับหลากหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาแอดก็ไปรวบรวมจากหลายๆเวทีหลายๆสเตจรวบรวมให้ฟังกันในวันนี้กันแล้วนะครับซึ่งท้ายคลิปนะครับแอดก็จะรวบรวมโมเมนต์น่ารักน่ารักของเราสาวๆทุกคนนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเพลินๆด้วยก่อนที่จะไปจุดนั้นเรามาฟังคอมเมนต์จากชาวเน็ตทั่วโลกกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากคนนี้กันเลยครับเขาบอกว่า Lisa is perfect Jenny is perfect Jisoo is perfect Rose is perfect Blackpink is perfectอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าทุกคนเนี่ยเพอร์เฟกต์หมดเลยแล้วก็คิดอีโมจิรูปมงกุฎมาด้วยนะครับถือว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคนแรกเปิดมาก็ชุ่มชื่นหัวใจกันเลยนะครับต้องบอกว่าโมเมนต์หลายๆโมเมนต์ในงานแฟนไซน์แล้วก็ในเวทีเนี่ยสาวๆน่ารักมากๆนะครับแล้วเหมือนเป็นการที่ว่าแอดไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยชาวเน็ตเขาเหมือนแบบว่าคิดถึง Blackpink ที่ไม่ได้มีงานแฟนไซน์มาประมาณแบบราวๆ2ปีหรือเปล่าใช่มั้ยประมาณนั้นนะครับอ่ะไปดูคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่านะครับจากชาวเกาหลีกันเลยเขาก็บอกว่า Blackpink คือที่สุดเป็นกำลังใจให้นะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคนนี้เขาก็แบบอาจจะไม่ได้ไปร่วมงานแต่เขาก็ให้กำลังใจผ่านจากทางบ้านนะครับซึ่งเขาก็ส่งหัวใจไปให้นั่นเองโอเคเดี๋ยวคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่านะครับจากที่เข้าร่วมงานอีเวนต์นี้ตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงจุดรับลายเซ็นของบอนพิงพวกเธอมีแต่ความใจดีและท่าทีที่น่ารักต่อแฟนๆไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้จะประสบความสำเร็จไปมากแล้วก็ตามราชินีของฉันซับซึ้งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็บอกว่าคนนี้ที่เขาก็จัดเต็มเหมือนกันนะไม่รู้ใครจัดเต็มกันแน่เริ่มแบบสับสนนิดๆนะครับแต่เท่าที่แอดดูอ่ะคือทุกคนที่ไปรับลายเซ็นหรืออะไรเงี้ยลิซ่าเนี่ยคือแบบน่ารักมากเขาก้มหน้าลงมาคุยกับแฟนคลับเลยนะเพราะว่าอาจจะเสียงในงานดังแล้วไม่ได้ยินกันใช่ไหมต้องพูดสดๆก็มีการแบบมาก้มหน้าคุยกันหรืออะไรเงี้ยแล้วเจนนี่จีซูโรเซ่ทุกคนก็พยายามคุยกับแฟนคลับส่งสายตาให้แฟนคลับแล้วครับแล้วก็พยายามใกล้ชิดเป็นกันเองเหมือนตอนที่เขาเนี่ยเดบิวต์ใหม่ๆไม่ต่างจากตอนนั้นเลยนะครับซึ่งถือว่าสาวๆแต่ละคนไม่ว่าจะประสบความสำเร็จไปแค่ไหนที่คอมเมนต์เมื่อกี้บอกนะว่าสาวๆก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับยังน่ารักอยู่สม่ำเสมอกันเลยทีเดียวเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างล่ะครับเห็นด้วยกับแอดมั้ยเนี่ยไปดูคอมเมนต์ต่อมานะครับจากชาวเกาหลีกันอีกแล้วนะเขาก็บอกว่าอิจฉาคนที่ไปงานแจกลายเซ็นจัง Blackpink เก่งที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าคนนี้เขาก็คงแบบไม่ได้ไปอ่ะนะเขาอยากไปอาจจะติดงานใช่ไหมเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยติดงานติดฝนเนี่ยเราก็ไปไม่ได้กันแล้วนะแล้วยิ่งอยู่คนละประเทศก็คงจะยากนะครับอ่ะไปดูคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่าเนี่ยพอบอกคุณอยู่คนละประเทศก็มีคนมาคอมเมนต์เกี่ยวกับสิ่งที่ YG น่าจะทำเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองเขาบอกว่า YG จำเป็นต้องขยายงานแฟนไซน์นอกประเทศบ้านเกิดของตนไปอีกโปรดจำไว้ว่า International Brands รักพวกเขาและต้องการเห็นพวกเขาเหมือนกันน่ะรู้ไหมฉันก็อยากเห็นน่ะไม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบคนนี้เขาก็อินเนอร์เบอร์แรงมากๆเขาใช้อีโมจิเป็นแบบชู2นิ้วเลยเหมือนแบบ I love you นู่นนี่นั่นนะซึ่งต้องบอกว่า International Brings หลายๆประเทศนะครับเขาก็มีการเรียกร้องเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมถึงจัดแต่ในประเทศล่ะจัดแบบนี้บ้างสิอยากใกล้ชิดกับสาวๆบ้างอะไรแบบนี้นะแอดก็เห็นด้วยนะเผื่อเราจะได้ไปกันบ้างเนาะถ้ามาประเทศไทยพอลิซ่าก็เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นแม่บ้านแม่งานอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยล่ะก็อยากให้น้องกลับมาแบบเยี่ยมเยียนแล้วก็มาคิดถึงบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากจะให้กลับมาบ่อยๆนะเพราะอาจจะแบบแฟนๆอยากจะคิดถึงซ่าเนอะใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่านะครับเขาก็บอกว่าในที่สุดหลังจากผ่านไปหลายปีพวกเขาก็มีงานแฟนไซน์อีกครั้งฉันหมายความว่าพวกเขาควรจะทำอย่างนั้นตั้งแต่พวกเขากำลังโปรโมทอัลบั้มของพวกเขาอ๋อเหมือนควรแจกลายเซ็นแต่คือคนนี้เขาอาจจะแบบอยากจะใกล้ชิดเร็วๆอยากจะเจอเร็วๆนะแต่จริงก็ต้องดูนะแล้วสาวๆเนี่ยบินไปบินมาใช่ไหมอาจจะต้องแบบพักผ่อนพักเหนื่อยกันบ้างนะไหนจะฝึกซ้อมเต้นไปออกคอนเสิร์ตทั่วโลกปลายปีนี้จนถึงปีหน้ากันอีกนะครับก็อาจจะมีเวลาพักผ่อนที่น้อยลงนะช่วงนี้บางคนก็อาจจะเห็นว่าสาวๆที่แบบมีเหนื่อยๆบ้างแต่ก็สาวๆก็พยายามแบบสดใสให้พวกเราได้เห็นนะครับเพราะว่าความที่ว่าเขาเป็นไอดอลด้วยสายเลือดเนี่ยเขาก็จะอยากจะให้ทุกคนได้รอยยิ้มไปจากตัวเขานั่นเองเนาะถือว่าเปนะครับเขาก็บอกว่าลิซ่าทั้งสวยทั้งน่ารักเจนนี่น่ารักจังจีซูเท่แล้วก็สวยมากโรเซ่น่ารักแล้วก็หวานแหววโคเราเราน่ารักไหมนั่นน่ะไหม
เดียวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นความจริงนะเพราะวันนี้สาวๆแต่ละคนแต่งตัวมาในแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยใช่ไหมเจนนี่ก็แบบหวานๆแบบลายลูกไม้สวยๆชุดเบาๆอะไรเงี้ยส่วนจีซูก็จะเป็นแบบลุคแบบว่าอ่ะเกาหลีที่แบบว่าเป็นลุคคุณหนูสวยๆรวยๆเชิดๆนะจ๊ะเออโรเซ่ก็จะเป็นแนวๆของเขาจะเป็นแนวแบบมีเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆอะไรเงี้ยลิซ่าก็จะเป็นแนวเท่ๆอะไรประมาณนั้นนะครับเออมาคอมเมนต์ต่อมาก็ยังคงมาจากชาวเกาหลีกันอีกแล้วนะครับซึ่งรู้สึกว่างานนี้เนี่ยชาวเกาหลีจะให้ความสนใจมากเพราะอยู่ในประเทศเขาแล้วก็มีหลายๆคนที่อยู่ในประเทศเขาเองแต่ก็ไม่ได้ไปร่วมงานกันเยอะเหมือนกันอ่ะมาฟังคอมเมนต์กันเลยนะครับเขาบอกว่าดีใจจังที่ได้เป็นแฟนแบ็คพิงค์จริงๆตอนนี้ฉันได้เข้าร่วมแล้วนะฉันชอบมันมากเพราะดูเหมือนว่าพวกเขากำลังพยายามดูแลแฟนคลับชาวเกาหลีลงเฮ้ยเออ ประมาณนั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าแฟนคลับคนนี้โชคดีมากๆเลยที่ไปร่วมงานนะใครๆก็ต้องอิจฉานะมาแบบว่าคอมเมนต์โพสต์ขิงค่ะแต่ใครใบประกูดกันอีกนะครับเนี่ยเออมีคนบอกแอดว่าต้องรอเรือรอลิงคำควบกล้ำให้ดีกว่านี้แอดจะพยายามนะครับแอดจะพัฒนาตัวเองนะครับส่วนคนที่บอกว่าแอดพูดแปลกๆนะครับแอดก็ไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหนเลยอ่ะเออโอเคไปคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่านะครับไม่น่าเชื่อว่าแฟนๆจะสามารถพบกับแบ็คพิงค์ได้ในที่สุดหลังจากห่างหายไป2ปีฉันรู้สึกเหมือนได้อยู่กับพวกเขาร้องไห้ตื่นตันตกลงจะขำหรือว่าจะร้องไห้กันแน่เอออ่ะนะแอดก็รู้สึกถึงความตื่นตันใจนะครับที่แฟนๆเนี่ยไม่ได้เจอแบ็คพิงค์2ปีแล้วเป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่มันตื้นตันใจจริงๆเอาล่ะครับแล้วก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะครับอย่างที่แอดบอกว่าแอดจะเอาโมเมนต์น่ารักน่ารักเนี่ยมาตัดรวมกันให้เพื่อนๆได้ดูฟินๆยาวๆกันไปเลยนะครับฝากเพื่อนๆดูกันจะจบคลิปกันด้วยนะแล้วเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกำลังใจแอดกันด้วยนะครับรักทุกคนนะจุ๊บๆเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายThank you.
แล้วถ้าใครนะครับกำลังหาของอร่อยกินกันอยู่แล้วก็แอดปอขอแนะนำร้านเพื่อนแอดคนนี้เลยครับกับร้านที่ชื่อว่า7 Chic ที่มีอาหารหลายประเภทให้เพื่อนๆได้เลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่นอย่างปีกไก่นิวออร์ลีนส์สเต็กไก่สไปซี่ไก่คาราเกะหรือจะเป็นอาหารแช่แข็งอย่างหมึกไข่แดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวอาหารคลีนก็มีนะอย่างอกไก่นุ่มปรุงรสมีหลายรสชาติให้เลือกแล้วยังมีสินค้าที่ทางร้านเนี่ยผลิตเองโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกอกไก่ยอซึ่งเป็นสูตรไร้แป้งไร้น้ำตาลเหมาะกับคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นสายคลีนหรือคีโตก็สามารถทานได้นะครับทางร้านเนี่ยมีการสั่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีอย.รองรับแถมรีวิวจากลูกค้าก็ชื่นชมเรื่องแพ็กเกจที่เจ้าของใส่ใจซีลสินค้าด้วยตัวเองทุกล็อตจนคะแนนผลโหวตร้านเนี่ยสูงถึง 4.9 เต็ม5คะแนนกันไปเลยครับอย่าลืมนะครับคิดหาของกินอร่อยราคากันเองฝากร้านเพื่อนแอดร้านนี้กันด้วยนะครับ